ขอโทษนะคะไม่สะใจเอางี้ไหมเอาข้าวยัดเข้าไปดิโอ้พระเจ้าจอดมีความสุขได้กินได้กินแบบนี้ยายชอบกินใช่ไหมคะชอบทำอาหารตอนนั้นยายเริ่มทำนะคะ46อย่างเราเนี่ยน่าเกลียดไหมที่จะมาทำอย่างนั้นแต่ยายก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำแล้วเราอายุขนาดนี้มันก็ต้องเป็นที่น่าสนใจเฮ้ยยายแก่คนนี้ยายคุณป้าคนนี้มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวอะไรอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยยายก็เลยตัดสินใจทำค่ะลงตัวหมดเลยในเนี้ยมาเลยจ้ามาเลยจ้าตายชนบทมาแล้วเพื่อนก็เก็บไปมาทำน้ำผลไม้มันสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้ามามาเพื่อนมาทำ YouTube แล้วแบบทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปเนาะแบบตอนแรกอะส่งให้ทางบ้านดูอะถ่ายให้ดูว่าเราอยู่ยังไงอะไรยังไงเนี่ยให้ญาติพี่น้องดูนะถ้าอะไรไม่ถูกเยตาไปจิ้มมั่วๆอะไรเสร็จแล้วก็โหลดเสร็จแล้วก็ส่งให้ทางบ้านดูส่งไปตรงมาแล้วก็จะมีคนติดตามอยู่1คน2คนอะไรอย่างงี้เนาะต่อไปมาก็เอ้ยมีคนดูเป็น500เอ้ยมันมาจะมาได้ยังไงอะไรเงี้ยตอนแรกถามน้องด้วยนะว่ามีคนดูได้มั้ยเนี่ยใน YouTube มีคนดูได้มั้ยน้องบอกว่าไม่น่าจะได้มั้งไม่มีนึกว่าส่งให้แต่ทางบ้านดูนะเพื่อนๆสวัสดีจ้าหลังจากเที่ยวดองเอาไข่มาแซ่น้ําส้มแล้วใส่เกลือหลายๆเนาะจ้ะสวยมากไข่แดงอย่างสวยแล้วเราก็จะล้างออกเห็นมั้ยคะว้าว beautiful ทีแรกก็จะทำเล่นๆค่ะแต่ตอนนี้มันก็สนุกกับการที่ว่ามีแฟนคลับเข้ามาเยอะแล้วเราก็ได้ไม่เหงาคือเราพาเที่ยวขึ้นเขาแล้วก็ขึ้นกระเช้าไปบนที่สวยๆงามๆของสวิตเซอร์แลนด์ที่คนบ้านนอกของเราหรือว่าคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดหรือไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาเดินทางมาต่างประเทศที่จะดูวิวสวยๆนี่คือเพจสาวกระสินไม่มีแค่การทำอาหารหรือว่าการกินโชว์เมื่อนี้พี่ติ๋วจะพามาทำเมนูอร่อยหมู3ชั้นผัดอากาศดองนะคะโอ้อีจี